พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดแม้ว่าสมัยนี้การค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ข้อมูลส่วนใหญ่เช่นรูปภาพคลิปวิดีโอหรือแม้กระทั่งฟอนต์มักจะติดปัญหาลิขสิทธิ์ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้ถ้าหากมีแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาที่เปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายๆและนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ฟรีตามสัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons ก็จะดีมากเลยนะครับแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดหรือ OER เกิดขึ้นจากความร่วมมือของยูเนสโกกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์พัฒนาและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิดผ่านเว็บไซต์ให้ทุกคนนำไปใช้ได้ฟรีซึ่งตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นต้นแบบที่นำไปใช้กันทั่วโลกสำหรับประเทศไทยสวทช.ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้คุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีทัศน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟอนต์ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชาและไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์สามารถเข้าไปเลือกใช้สื่อต่างๆได้สะดวกฟรีตามสัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons ที่เว็บไซต์ oer.learn.in.th ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000